หุ้นเด่นของเราดีกว่าวันนี้หุ้นเด่นของเราเลือกเป็นตัวลูกของตัวออริจินเลยนะก็คือตัวบริทคา่ะเนียซึ่งคุณตูนเคยมาเล่าเมื่อวันจันทร์มาแล้วนะครับแต่ว่าค่ะเรามองว่าถ้าดูเรื่องของแนวโน้มกำไรเรื่อง valuation เนี่ยตัวบริทาเนียเนี่ยดูน่าสนใจมากถูกไหมตูนใช่ค่ะถ้าดูตัวพื้นฐานเองนะคะตัวพรีเซลเนี่ยก็ถือว่าทำออลไทม์ไฮเลยนะคะการขายบ้านเนี่ยโมเมนตัมยังดูดีต่อเนื่องนะคะดีมานด์ก็ยังแข็งแกร่งนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยปรับราคาขายขึ้นได้ด้วยเพราะว่าขายได้ดีนะคะทำเลของเขาที่ไปเจาะเนี่ยเป็นเจาะโซนตะวันออกของกรุงเทพนะคะบางนาต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็อุปสงค์หนาแน่นเลยนะคะทำยอดขายได้ดีต่อเนื่องอันนี้ก็ส่งผลต่อผลประกอบการเช่นกันค่ะผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยเราคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโต 3% Q-on-Q แล้วก็โต 133% Year-on-Year นะคะสำหรับ Net Profit แต่ถ้าหักตัวรายการพิเศษออกนะคะในไตรมาส2เขามีการไปเซ็นสัญญา JV ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดแชร์พรีเมียมขึ้นมานะคะถ้าหักออกเนี่ยกำไรปกติก็ยังเติบโตได้เด่นนะคะโต 30% Q on Q แล้วก็โต 75% Year on Year ค่ะก็ทำเอาทำ High อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับกำไรปกติแล้วก็ยอดโอนก็ทำ All Time High ต่อเนื่องเช่นกันตามทิศทางของยอดขายนะคะสำหรับโมเมนตัมในครึ่งปีหลังเนี่ยจะดูดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ฐานกำไรเนี่ยจะยกระดับไต่ระขึ้นระดับต่อเนื่องในทุกๆไตรมาสเลยทั้ง Q1Q แล้วก็ Year-on-Year นะคะตามการเปิดโครงการใหม่ๆค่ะครึ่งปีแรกเนี่ยมีการเปิดโครงการแค่2โครงการเท่านั้นเองนะคะมูลค่าประมาณ 2,700 ล้านบาทแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการเปิดอีก10โครงการนะคะ10โครงการเนี่ยมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาทก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็สร้างยอดขายเนี่ยน่าจะยังได้ดีต่อเนื่องสำหรับในครึ่งปีหลังในครึ่งปีหลังเขาจะมีการไปเจาะตลาด EC หรือว่าเจาะตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายฐานของกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็สร้าง market share เพิ่มขึ้นได้ดีต่อเนื่องในระยะกลางกับยาวนะคะ valuation เนี่ยตอนนี้ก็เทรดอยู่บน PE ไม่ถึง7เท่านะคะประมาณ 6.8 เท่านะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่อนข้างเยอะนะคะกลุ่มเทรดอยู่บน PE ที่ 8.6 เท่านะคะในขณะที่การเติบโตของกำไรในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตประมาณ 90% Year-on-Year เมื่อเทียบกับกลุ่มแค่ 15% Year-on-Year เท่านั้นเองก็ดูดึงดูดใจทั้ง valuation เองแล้วก็การเติบโตของกำไรด้วยนะคะก็สำหรับบริทาเนียเนี่ยในระยะกลางยาวก็ยังเป็นภาพเป็นมุมมองบวกนะคะการเติบโตของเขาเนี่ยอาจจะต่อไปอาจจะไม่ได้เติบโตแค่อสังหาละอาจจะมีการขยายไปธุรกิจใหม่ๆหรือว่าไปจับ JV ใหม่ๆกับพันธมิตรใหม่ๆเช่นกับโมเดลของธุรกิจของ Origin นะคะก็ถือว่าเป็น upside lift ในอนาคตค่ะก็ยังแนะนำซื้อนะคะแล้วก็มองว่าน่าสนใจค่ะราคา target ที่ 14.20 ค่ะครับผมโอเคครับหุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับปิดท้ายเดือนกรกฎาคมไปด้วยบิตคาเนียนะตัวย่อ BRI นะอย่าใส่ชื่อหุ้นผิดนะเพราะว่ามีบางตัวชื่อคล้ายๆกันนะครับค่ะ